อันนี้ผมซื้อมือสองมาด้วยสภาพรถก็ยังเนี๊ยบอยู่เลยนะครับดูแลเป็นอย่างดีให้เมียล้างครับได้ข่าวว่าตอนนี้เมียจะแอบเอาไปขายใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Channel MDF Rider CH นะครับอยู่กับแซ่800ของพี่อัดนะนี่คือพี่อัดนะครับพี่อัดไม่กลัวเมียไม่ค่อยเชื่อนะคันนี้แต่งไปเท่าไหร่ครับพี่อัด30,000ครับ30,000นี้ราคาบอกเมียหรือว่าราคาจริงราคาบอกเมียครับราคาจริงนี่ไม่ต่ำกว่า 200,000 นะพี่อัดอยากนำเสนอส่วนไหนเป็นพิเศษบ้างเราเป็นไล่จากข้างบนได้ครับมาก่อนนะครับด้านขวาตรงนี้ก็คือเป็นประกับ Active ตัว Evo ครับครับผมแล้วก็ข้องอก็คือเปลี่ยนเป็นของโดมิโนนะครับครับผมปกติไอตัว Active เนี่ยมันมีข้องอมาเรียบร้อยเลยแต่มันจะเป็นสีสแตนเลสก็เลยไปทำสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นโดมิโนสีแดงสายระฆังครับเวลาขับมันจะดังเป้งเป้งไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่แล้วพระจะมาฉันเพลไม่ใช่เลยแล้วก็ส่วนสวิตช์ออฟรันตัวนี้ไม่แน่ใจของอะไรไม่แน่ใจว่าเป็นของติดรถรุ่นไหนแล้วตัวกันสะบัดครับกันสะบัดเป็นสก็อตครับมันแตกต่างกับแบบแท่งยังไงครับมันจะเป็นสปริงกับน้ำมันรวมอยู่ด้านในมันไม่เกะกะออกมาราคาก็อยู่ที่350ครับตัวนี้ What ราคาที่แบบบอกเพื่อนฝูงนี่เท่าไหร่ครับอย่าบอกเลยครับเดี๋ยวเมียรู้What the fuck ผมไม่กลัวเมียผมนี่ว่าจะเอาลิงก์ให้เมียพี่นะต่อไปครับกระปุกครับกระปุกเอ็มเป็น CNC ตัวนี้ไม่ใช่ของแท้ของ CNC กับของแท้นี่มันต่างกันยังไงครับถ้าเกิดของแท้มันจะเป็นไทเทเนียมตัวนี้มันจะเป็นสแตนเลสแล้วก็มาที่ปั๊มบนแล้วกันครับเป็นอิตาลีเบอร์19อันนี้นะราคานี้พอรู้นะหมื่นกว่านะไม่ถึงครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ370ผมเริ่มจะไม่เชื่อพี่อัดพี่อยากแต่งแซ่บ800รั่วอีเวเด็กราคาอีเวเด็กแล้วก็ตัวนี้จะเป็นประกบแดงนี่นะครับแล้วแฮนด์นะครับรู้สึกว่ามันต่างจากแฮนด์เดิมนะแฮนด์จะเป็นของ M slash ครับแล้วก็ตัดให้สั้นข้างละประมาณ2นิ้วมันจะได้มุดง่ายครับเวลาเมียเฟี้ยงกับขวดไหนว่าไม่กลัวเมียครับเริ่มไม่เชื่อพี่อัดแล้วด้านซ้ายบ้างครับด้านซ้ายก็จะเป็นอิตาลีเบอร์16ครับประกบแดงเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นตัวหมุดครับหมุด Active ครับแล้วก็ตัวปรับแม็กอันนี้ราคาเท่าไหร่บอกได้มั้ยราคาอันนี้เมื่อกี้เท่าไหร่นะครับ350เอออันนี้ประมาณ300ครับ300แล้วก็ชุดนี้คู่นึง 1,500 ทำไมอันนี้มันแพงกว่านี้อันนี้ยืมเพื่อนมาแล้วก็จะเป็นอุดครอบจุกเขาเรียกครอบจุก CNC ของก๊อปเหมือนกันครับตัวนี้ก๊อปทั้งคันครับกระจกก็ของก๊อปครับกระจกทรง CRG ไหมน็อตตัว15บาทครับซิลล่าเป็นโมทีฟมันน่าจะเป็นเออร์แม็กมั้งอันนี้ตัดลมดีไหมครับตัดก็ประมาณ 40-50 ลมไม่ค่อยโดนครับเราไม่ต้องหมอบถ้าเกิดเร็วๆขึ้นมันก็จะประมาณคอครับแล้วก็อีกนิดนึงก้านจะเป็นก้านสล็อตครับการสล็อตอยากลืมเรื่องราวที่ผ่านอยากลืมเรื่องราวที่ผ่านที่เคยได้เจ็บช้ำไม่ใช่แล้วไอ้นั่นสล็อตไม่ชินมันประมาณว่าช่วยในการตัดลมตอนที่เราขี่ประมาณ80เราจะไม่ต้องหมอบหมายถึงมือคัดเหรอครับผมทั้งคัดทั้งเบรกเลยคัดตัดลมด้วยเหรอมันช่วยถ้าเกิดมันเต็มๆตรงนี้มันจะโตลมมันจะโตลมแล้วก็คือมันจะหนักรถแต่ถ้าเกิดมันเซาะร่องตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเวลาเราขับ80เราไม่ต้องหมอบอ๋อล่องนี้ก็คือช่วยตัดลมนะครับผม80เราจะไม่ต้องหมอบเลยหมอบไม่ต้องหมอบเลยนะเนาะ80เราขับได้ปกติของผมก็รู้สึกว่าขับได้ปกตินะไฟครับไฟที่เห็นมันดำๆก็คือไปติดฟิล์มหุ้มฟิล์มหุ้มเองมีคราบนิดๆอ๋อนี่ไงที่เป็นรอยเนี่ยด้านในก็จะเป็น LED ครับ LED ทั้ง2ดวง LED ก็แสงก็ขาวๆนะครับแสงขาวครับจะขับไม่ค่อยเห็นผมเลยไม่ค่อยขับกลางคืนไม่ใช่ว่ากลัวเมียไม่ออกนะผมไม่ขับออกเองอ๋อผมไม่กลัวเมียนะแต่ไม่กล้าขับกลางคืนครับแล้วก็ครัวนะแล้วก็ครัวครับต่อไปครับต่อไปไฟเลี้ยวโคโซโซ่เหมือนของผมเลยถ้างั้นไม่ต้องถามราคาอันนี้บอกไว้เลยว่า150ครับ100กว่า คือถ้าพี่อยากบอกหลักร้อยเนี่ยให้น้องๆเติมเลขศูนย์ไปอีกตัวนะ
150เติมอีกตัวก็ 1,500 เออบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างกับบางคนสัก800นะมันเป็นบางโคหน้าของสัก900เป็นเพียวคาร์บอนครับอของ Emotion มันจะมีร่องด้วยนะมันมีร่องครับผมเอาไว้เวลา80เหมือนกันเวลาเราขับ80มันจะลู่โลกเราไม่ต้องมองส่วนใหญ่จะเน้นขับ80เนี่ยเพิ่งเห็นนะสัก800ใส่บางคนสัก900นะครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้350ครับ350ใส่เลขสวนไปอีกตัว 3,500 ซื้อ 50% ด้วยก็เหลือแค่125ครับผมอันนี้น้องๆถ้าดูช่องนี้ก็คืออย่าหวังสาระนะครับ ดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็ปั๊มจีนตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเห็นแดงๆ ปั๊มจีนตัวนี้ทำโลโก้มาเองครับใช้แต้มสีมันเป็น M4 M4 แล้วก็อันนี้ไม่แพงครับผมอันนี้ยืมเพื่อนมาแล้วก็ขาก็เป็นขาลิโซมาเพราะว่ารุ่นนี้มันจะต้องใส่ขาใส่ขาปั๊มเป็น100มิลครับสายจะเป็นสายเอิร์นครับสายเอิร์นหัวเอิร์นกาดหม้อน้ำครับกาดหม้อน้ำไม่รู้ของอะไรครับเป็นสเตเลส What ตรงรุ่นแซ่บ800ก็จะช่วยเรื่องของกันหินดีดใส่หม้อน้ำกันไม้อะไรพวกนี้ครับกันได้ดีมากไม่กันเมียนะไม่กันครับ ไม่กลัวครับไม่กลัวเราเป็นคนจะไม่ค่อยกลัวเมียนะครับผมกันล้มครับกันล้มกันล้มก็ไม่แน่ใจของอะไรเหมือนกันครับซื้อมานี่พี่ซื้อนี่พี่เห็นสวยงามพี่ซื้อมาเลยล่ะตัวเห็นสีทองครับชอบสีทองแม่รถดำนะแต่ชอบสีทองสีทองแล้วก็แดงครับเน้นดำทองแดงขนาดพูดยังออกทองแดงเลยครับกันแข็งก็จะเป็นกันแข็งศูนย์กันแข็งศูนย์นะครับครับผมอันนี้บอกได้ว่าเจอครับหาเจอถ้าเกิดศูนย์ไปมันก็จะหายศูนย์อันนู้นอันนู้นศูนย์หายกันแข็งศูนย์นี่รู้เลยราคาเลยประมาณ 3,500 นะครับน้องๆอันนี้ช่วงที่ศูนย์เขาลดครับ 50% ด้วยโอ้ยลดอีกแล้วเหรอครับผมเหลือ 1,250 ครับทำไมผมไม่ทันมากนะแล้วไอ้คราบแบบนี้คือคราบอะไรครับคราบของน้ำยาขี้เกียจครับยังไงครับก็คือมันเป็นน้ำยาขจัดคราบสกปรกแล้วก็เราก็ฉีดเข้าไปมันก็กัดสีจนดำเป็นรอยมาเลยนะครับคันนี้นี่ถ้าขายมือสองนี่ประมาณ 30,000 แสนต้นๆนะของแต่งนะแสนต้นๆแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอกล่างอกล่างครับอกล่างไม่แน่ใจสำนักไหนซื้อมือสองมาครับอันนี้มือสองจริงๆด้วยแล้วก็มาทำสีใหม่ตัดสติ๊กเกอร์เข้าไปกระปุกเหมือนกันครับกระปุกเหมือนข้างหน้าเลยอ๋อครับผม CNC นะครับผมแล้วก็สายข้างหลังก็เป็นสายเอิร์นหัวเอิร์นนี่สายถักนะครับหรือว่าสายเบรกสายเบรกหลังเป็นสายแล้วก็ปั๊มก็จะเป็นปักข้างโลโก้ใหญ่ครับผมปักข้างโลโก้ใหญ่นะครับครับผมเบมโบนะครับเบมโบครับเย่ปักข้างโลโก้ใหญ่ของจีนครับตัวนี้ประมาณพันกว่าบาทพันอีกแล้วเหรอครับของผมจะไม่เคยซื้อของที่เกิน 3,000 เลยนะครับนี่เดี๋ยวต้องส่งลิงก์ให้เมียแกนะแบบแกแต่งแบบสมถะนะครับไม่ค่อยใช้ของแพงท่อหรอครับท่ออันนี้ของน้องครับของไอ้เติ้ลของเติ้ลสัก800นะครับครับผมเติ้ลมันเอาท่อผมไปแล้วก็มันตั้งทิ้งไว้ผมก็เลยยึดพอยึดแล้วไม่รู้ทำไรก็เลยเอามาตัดให้สั้นเมื่อก่อนใส่ตัวรุ่นไหนอะอาคาโปรวิกนะครับมันเงียบดีครับผมตัวนี้ก็ลั่นเลยแต่ก็ได้ข่าวว่าพี่ใส่แคทด้วยใส่แคทด้วยครับใส่แคทเพิ่มเข้าไปใส่แคท2ตัวนะครับผมมันจะเป็นแมวๆแคทแมวครับผมถ้าเกิดแคทตัวเดียวมันก็จะเป็นแคทจะเป็นแมวถ้าเป็นตัวเดียวก็จะเป็นแมวๆตัวเดียวนี่ร้องยังไงครับตัวเดียวเมียวไป2ตัวเมียวๆมันน่าจะกัดกันต่อไปบางคนหลังล่ะครับบางคนหลังก็จะเป็น Emotion ครับผมเป็นเพียวคาร์บอนอ๋อตัวบางโซ่ก็จะเป็นเพียวคาร์บอนเหมือนกันมันเป็นของแซ่บ800ตรงรุ่นครับทำไมเขาถึงใช้เพียวกันล่ะครับทำไมเขาไม่หุ้มคาร์บอนแทนเพราะถ้าเกิดลักษณะของเพียวก็คือว่ามันไม่ต้องใส่โซดาไม่ต้องอะไรมากมายเรื่องไม่เยอะอะครับผมว่ามันเมาเร็วนะมันเมาเร็วใช่ไหมคนละเรื่องกันเลยนะเพียวมันจะเบากว่าครับเนี่ยเบากว่ากันความร้อนได้ดีกว่ามั้งถ้าเกิดเป็นชุดพวกนี้ชุดพวกนี้จะเป็นฟิล์มเขาเรียกฟิล์มลอยน้ำยังไม่มีตังค์ครับยังไม่มีตังค์เปลี่ยนนี่จะเป็นฟิล์มลอยน้ำหมดเลยแล้วไอ้แดงๆนี่คืออะไรครับอันนี้รู้สึกว่าเป็นของลิมิเต็ดเลยของลิมิเต็ดครับผมตัวนี้เป็นยางหุ้มเกียร์ครับอันนี้บอกได้เลยครับผม90บาทโอ้ยิ่งขี้ซุปเปอร์ไบค์เลยนะใส่ได้เฉพาะ800ซีซีขึ้นไปนะครับดีมใส่ไม่ได้ดีมพันใส่ไม่ได้ครับดีมพันพี่อัดนะครั้งก่อนที่เอาไปรีวิวแล้วก็มีอะไรบ้างนะมี
เบาะเบาะนี่ไงเบาะแต่งเบาะแต่งอันนี้ก็คือสับเดิมมาทั้งเบาะทั้งเบาะแล้วก็เบาะคนขี่แล้วเบาะคนซ้อนแต่เบาะคนซ้อนถอดออกใส่เป็นตูดมดครับผมใส่เป็นตูดมดแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นไฟเลี้ยวในตัวนี่เขาเปิดให้ดูหน่อยครับทำไมมันแวบๆตลอดเลยครับแวบๆเพราะว่าใส่ดีเลย์ครับผมใส่ดีเลย์เข้าไปเขียน S พันมันแวบๆก็เลยอยากให้เหมือน S พันก็อยากให้เหมือน S พันไม่มีทางซื้อก็เลยใส่ดีเลย์เพิ่มเข้าไปแล้วเวลาเบรกเหรอครับเวลาเบรกมันก็จะปึ๊บอ๋อแดงเลยครับผมแล้วเวลาเลี้ยวครับเวลาเลี้ยวก็หักครับเออหมายถึงว่ากดสวิตช์อ๋อกดสวิตช์นี่มุกเยอะนะครับมันก็จะตาลายนิดนึงครับหารถประหยัดยางรั่วจะไม่สงสัยเลยนะครับหลายคลิปแล้วนะครับที่ผมไปบ้านพี่อัดบอกพี่กัดไว้ใครหมั่นไส้แกก็ดักตีได้อ่ะแล้วป้ายทะเบียนล่ะครับป้ายจะเป็นป้ายพับได้ครับผมเป็นนกฮูกนกฮูกก็เซตอัพดีไซน์ใช่ๆเซตอัพดีไซน์นกฮูกล่างลงมาอีกก็จะเป็นอย่างอุ้ยหนีบมือมุกเยอะนะยางนี่เป็นยางสายฟ้านะครับเขาเรียกว่าอะไรผมซื้อกองทิพย์ครับเออเขาบอกไม่มีผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาสายฝนอันนี้หมายถึงบุหรี่ใช่ไหมบุหรี่แล้วไม่ทันนะมาเป็นสายฟ้าได้ไงก็ยังงงผมว่าผมจะไปเผาร้านร้านอยู่ไหนเผาไว้สิ้นซากเออทำไมมันมีรอยแตกด้วยครับมันมีรอยแตกไม่ค่อยขี่ครับพี่อัดใส่ยางขนาดเท่าไหร่ครับขนาดอันนี้ก็คือไม่แนะนำให้ใช้เลยครับสำหรับแม็กเดิมของ Z800ใส่ยาง255ขนาด200นี่เท่าตัวพันเลยนะครับผมมันจะเป็นยางของพวก ZX10 อะไรพวกนั้น มันจะเหมาะกว่าเพราะว่ายางแม็กหน้ากว้างของเขามันกว้างกว่าอันนี้พอหน้าแม็กมันเล็กมันก็เลยมันห่อทำให้ยางกลมแล้วก็จานหลังนี่พี่แต่งด้วยเหรอครับผมเป็นจานอะไรครับจานเดิมครับพ่นสีทำสีดำปกติมันจะเป็นสแตนเลสเดี๋ยวไปดูของผมก่อนไม่เชื่อนะทำไมของผมเป็นสีฝุ่นล่ะครับของพี่มันสีดำนะของผมสีฝุ่นเอาสีฝุ่นมาทำให้ดีมันเป็นสีน้ำได้นะแล้วก็โซ่เดิมครับโซ่เดิมแล้วก็สเตอร์เดิมแล้วทำไมมันสีดำครับไปทำสีดำพร้อมกับตัวจานเบรกอย่าไปสนใจเราสนใจสปูนดีกว่าสปูนของจีนแท้ๆเลยครับตัวนี้น่าจะประมาณ700ไม่ถึงก็จะใช้ในการไว้ยกรถเวลาล้างรถเวลาแต่งซ่อมรถนะครับในข้างหน้าด้วยข้างหน้าใส่สปูนเพิ่มเข้าไปข้างหน้านี่ไว้ยกรถเหมือนกันเหรอไว้ยกรถเหมือนกันครับเป็นสแตนยกหน้าแล้วทำไมแบบของพี่อาบนี่คอท่อจะรู้สึกว่าจะใสเป็นพิเศษนะมันมีเทคนิคครับตรงนี้ใช้เมียครับใช้เมียขัดใช้เมียครับผมผู้พันตัวจริงนะใช้เมียให้ขัดเมียผมจะไม่ค่อยวีนเวลาแต่งรถนะครับไม่ค่อยวีนเหมือนไอ้คนที่ใส่หมวกตัวเตี้ยครับตัวเตี้ยฟักยูด้วยอย่าไปยุ่งกับมันใช้เมียนะใช้กระดาษทรายให้เมียขัดครับเราคอยยืนคุมดีๆใช่ครับครับขัดไม่ดีตบขัดไม่ดีตบเอียตบนะคลิปนี้ต้องถึงเมียพี่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วครับแล้วแบบความรู้สึกในการขับขี่Z800เป็นไงบ้างครับหนักครับหนักจริงจะหนักยิ่งของผมโหลดหน้าลงไปสุดด้วยพอโหลดลงไปสุดมันก็จะยิ่งหนักแต่ว่าด้วยแฮนด์มันตัดให้สั้นลงแล้วก็มันหมอบมันจะมุดดีนิดนึงเราจะต้องใช้เอวเยอะขึ้นปกติเวลาเขาขับรถเอวมันจะไปด้านข้างใช่เอวจะไปด้านหน้าอันนี้ถนัดใช่ไหมครับครับผมแหมจังไรจริงๆนะ น้องๆหลายคนนะครับเวลาผมทำช่องเอาแซ่บ800ไปขี่เนี่ยน้องๆเขาสนใจอยากจะซื้อแซ่บ800มีอะไรฝากไหมครับก็ซื้อครับอยากได้อะไรก็ซื้อครับแค่นี้เหรอครับผมก็เขาอยากได้จะไปห้ามเขาทำไมแบบแบบการดูแลการดาวการผ่อนอะไรเงี้ยอ๋อถ้าเกิดดาวให้เยอะดาวเยอะๆไปก่อนครับผมอืมของผมนี่ดาวมาประมาณจำไม่ได้แล้วดาวแต่ว่าผ่อนเดือนละ 6,233 เหลือ4เดือนแล้วล่ะสีเดือนก็หมดแล้วอันนี้ผมซื้อมือสองมาด้วยสภาพรถก็ยังเนี๊ยบอยู่เลยนะครับดูแลเป็นอย่างดีให้เมียล้างครับได้ข่าวว่าตอนนี้เมียจะแอบเอาไปขายใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้นะโอเควันนี้ก็ไม่มีสาระอะไรเลยนะดูไว้เพื่อความบันเทิงนะครับสาระไม่มีหน้าตาดีไปวันเป็นไรครับ
นี่ก็จะเป็นสาวไอ้นะครับมานั่งกวนอยู่นะไอ้หน้าเช็ดพื้นพี่หยาดก็จะรับแต่งรถด้วยนะครับใครที่อยู่โซนสงขลาโซนหาดใหญ่สนใจของแต่งก็ปรึกษาพี่หยาดได้นะครับเดี๋ยวจะฝากลิงก์ Facebook ไว้ข้างใต้คลิปนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปได้นะสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับก็ขอให้น้องๆที่สนใจอยากจะขับบิ๊กไบค์ทำความฝันของตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ